สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าเข้าสู่เกมที่2แล้วประจำเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายน2020มีแต่กันอยู่3คู่นะฮะเริ่มกันที่เกตาเฟ่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอซาซูน่าไป 1-0 จากประตูชัยของเจมส์มาต้าเบียร์ลิวก็เฉือนเอาชนะเอบาไป 2-1 ฮะเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน 1-0 จากกิกี้ครับแต่ว่าเบียร์ลิวก็ยิงแซง2ลูกรวดจากเกลาร์โบเรโนกับปาโกอาคาเซอร์นั่นเองส่วนอีกคู่หนึ่งเซลตาบิโก้ครับเฉือนเอาชนะบาเลนเซียไป 2-1 เกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากยาโกแอสปาร์ตครับเหมา2เม็ดไปเลยแล้วก็ทีมเยือนได้1ประตูจากแม็กซิมิเลโนโกเมสครับก็วันนี้ทั้ง3ทีมเจ้าบ้านคว้า3แต้มได้หมดเลยนั่นเลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ฮะอันดับ1ก็เป็นเบียร์ลิวที่เก็บไป4คะแนนอันดับ2เซลตาบิโก้มี4คะแนนเหมือนกันอันดับ3กาลาด้าครับมี3คะแนนอันดับ4บาเลนเซีย3คะแนนอันดับ5โอซาซูน่า3คะแนนอันดับ6เกตาเฟ่3คะแนนอันดับ7เลเบเตสก็มี3คะแนนเช่นกันไปดูที่โซนท้ายตารางนะฮะก็4ทีมที่ยังไม่ชนะใครในเกมแรกก็จะมีอาราเบสเลเบเต้บิลบาวแล้วก็กาดิสเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้านัดที่2ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะฮะก็จะมีฮูเอสกาเปิดบ้านเจอกาดิสกานาดาพบเดปอร์ติโวอาราเบสเลเบติสจะเปิดบ้านเจอกับทางเรอัลบายาโดลิดแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นเรอัลโซซิดาดจะพบกับทางแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริด